ทุกคนครับน้องๆเห็นไหมครับสำหรับเจ้าปืนใหม่ CG15 นะครับชาร์จให้ได้ 100% แล้วก็ยิงโป้งแตกหนึ่งครับทุกคนปืนโคตรแรงครับทุกคนโอเคครับตอนนี้พี่แมวมีแฟนเพจ Facebook เรียบร้อยแล้วครับน้องๆก็ฝากเข้ามากดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับในแฟนเพจเนาะก็เอาไว้ประกาศผลกิจกรรมในการแจกเพชรนะครับก็ฝากน้องๆเข้ามากดติดตามกันเยอะๆนะครับผมท่านใดกำลังมองหา ID เกมหรือท่านกำลังหาบัตรเติมเงินบัตรการีน่าเชลหรือจะเป็นไอเทมโค้ดเกม PBRV Free Fire ต้องเว็บนี้นี่เลยขั้นเทพไม่โกไม่เกียนลิงก์อยู่ข้างล่างนะครับโอเคครับก็กลับสวัสดีมิตรรักเล่นเกมฟรีไฟล์ทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง DN Cat นะครับก็แน่นอนว่าพี่เมียวก็ขออภัยด้วยครับที่แบบว่าห่างเหยจากการลงคลิปหน้าพอดีว่าพี่เมียวเพิ่งสอบปิดเทอมเสร็จนะครับก็จะมีเวลาเรียกว่าพี่เมียวจะว่าง1เดือนนะครับแน่นอนว่า1เดือนนี้พี่เมียวจะลงคลิปให้ได้เป็นไปได้นี่คือจะลงคลิปทุกวันให้ได้นะครับแล้วก็จะมาสตรีมด้วยนะครับในช่วงบ่ายๆหรือสายๆนะครับก็ประมาณสักช่วง10 โมงหรือไม่ก็ช่วงบ่าย 2 บ่าย 3นะครับแล้วก็ลงคลิปช่วงเย็นๆหรือเช้าๆนะครับแล้วแต่ของที่กำลังจะมาใหม่นะครับแน่นอนว่าปิดเทอมครั้งนี้พี่เมียวว่าพี่เมียวน่าจะสร้างห้องแล้วก็แจกบัตรเปลี่ยนชื่อนะพี่เมียวก็รอดูแล้วกันนะสำหรับคนที่อยากเห็นพี่เมียวสตรีมนะครับพี่เมียวคิดว่าพี่เมียวน่าจะมาพร้อมกับเน็ตแรงนะครับพี่เมียวก็สตรีมโทรศัพท์นะครับก็อยากให้ทุกคนเห็นว่าพี่เมียวยังเล่นโทรศัพท์เหมือนเดิมนะครับนะก็ประมาณนี้นะครับทุกคนเดี๋ยววันนี้พี่เมียวนะครับก่อนอัปเดตเซิร์ฟเวอร์นะครับก็คือเซิร์ฟเนี่ยจะอัปเดตพี่เมียวจะให้ดูนะครับนี่ครับเกมเพิ่งโพสต์ล่าสุดนะครับก็คือเซิร์ฟเนี่ยจะปิดตั้งแต่เที่ยงนะครับแล้วเปิดอีกที2 ทุ่มโอ้โหเรียกว่าใช้ระยะในการอัปเดตแบบมันจะอัปเดตตัวละครอัปเดตแมปอัปเดตแบบโอ้เยอะเกินทุกคนอัปเดตพุ่งยากคือแบบผมบอกเลยว่าโทรศัพท์ทุกคนกระตุกแน่นอนครับถ้าใครโทรศัพท์ใครไม่แรงนี่คือแบบน่าจะมีหัวร้อนนะครับโอเคนะครับก็ก่อนเปิดเซิร์ฟนะครับพี่เมียวคิดว่าพี่เมียวน่าจะลงคลิปประมาณคลิปนี้น่าจะมาสักบ่ายๆนะพี่เมียวคิดว่าคลิปนี้น่าจะลงวันเกือบ5 โมงน่าจะลงแบบก่อนเซิร์ฟเปิดนะครับโอเคเดี๋ยวพี่เมียวจะพามาดูว่าอะไรก้างที่กำลังจะมาใหม่นะครับพี่เมียวจะพามาดูทั้งของเซิร์ฟนอกนะต้องขออภัยด้วยนะถ้าภาพไม่ชัดเจนโอเคเดี๋ยวเราไปดูดีกว่านะท่านผู้ชมก็โอเคครับตอนนี้เรามาอยู่กับหน้าตัวปืนเกมนะครับโอเคเราไปดูดีกว่านะครับก็เห็นไหมครับปืนเนี้ยมันต้องชาร์จนะครับเห็นไหมเป็น 100% นะครับเริ่มจาก0แล้วก็ก็กดค้างนะครับก็จะขึ้นไปทีแบบมันขึ้นรวดเร็วมากครับยิง 100% แล้วก็ยิงนะครับก็ต้องเห็นไหมมีคนวิ่งผ่านมาครับยิงคือมันเป็นแบบเราผมดูเนี่ยคือมันเป็นเห็นปะมันเป็นปืนสไนป์อารมณ์แบบมันยิงรัวได้แล้วก็แบบกดค้างแบบเพื่อดาเมจแรงนะครับก็นี่เป็นการยิงแบบของเซิร์ฟนอกเนี่ยเขายิงเหมือนให้เราดูว่าเออลำกล้องเนี่ยเปลี่ยนไปด้วยแล้วแบบมีรูปเล่นแบบเยอะมากครับพี่เมียวคิดว่าปืนสไนป์เนี่ยถามว่าโกงไหมพี่เมียวคิดว่ามันไม่เท่าไหร่หรอกแต่พี่เมียวคิดว่ามันน่าจะเกียนเพราะว่ามันเป็นสไนป์ที่มันยิงรัวได้สามารถสู้กับมันสามารถสู้กับพวกปืนกลอะไรอย่างเงี้ยฮะอันนี้คือยิงเขายิงตายถ้าภาพไม่ชัดพี่เมียวต้องขออภัยนะครับเพราะว่าภาพต้นฉบับมันไม่ค่อยชัดอยู่แล้วนะครับพี่เมียวก็อยากให้น้องได้มาดูบ้างพี่เมียวแบบนะพี่เมียวทิ้งลิงก์เครดิตไปแล้วนะครับไม่ต้องห่วงนะส่วนปืนเนี่ยคือพี่เมียวชอบเป้ามันมากคือแบบมันเหมือนแบบมันเหมือนว่ารวบรวมพลังชาร์จพลังอะไรไม่รู้ครับอยู่ข้างในนะแล้วจะดูฮะทุกคนเห็นไหมฮะนี่คือชุดสำหรับชุดตัวละครใหม่ก็คือตัวละครใหม่นะครับที่ชื่อว่าลอร่านะครับสำหรับสกิลเพื่อแม่นยำเห็นไหมฮะคือก็โหนี่ครับนี่โอเคเดี๋ยวเรามาดูไอเทมใหม่นะครับเป็นไอเทมเหมือนเป็นไอเทมกดวาร์ปเหมือนเป็นเอาไว้ดูว่าวงเหมือนแบบตำแหน่งวงจะจบทางไหนนะครับแน่นอนว่ามันเหมาะกับสายสำหรับสายสเกลหรือสายเดินเกมให้กับเพื่อนนะครับก็คือไอเทมเนี้ยคือจะหายากมากครับคือไม่รู้ว่าเซิร์ฟไทยจะหายากไหมแต่พี่มาคิดว่ามันน่าจะหายากเพราะว่าเป็นไอเทมที่แบบว่ามันรู้ก่อนว่าแบบเออวงอยู่ทางนี้นะครับก็คือแบบคำว่าโกงมันก็โกงแหละน้องๆคือถามวิธีใช้ยังไงมันก็จะมีคำว่าใช้ไหมฮะมันจะดรอปตามเมืองนะพี่เมียวไม่คิดว่าแต่พี่เมียวคิดว่ามันน่าจะดรอปเห็นไหมฮะกดมันเหมือนอัพเกาะเลยเห็นไหมน้องๆพอกดปุ๊บเห็นไหมฮะมันจะแจ้งขึ้นว่าไอ้ตำแหน่งสีฟ้านี่คือตำแหน่งที่เราอยู่นะครับแล้วก็ตำแหน่งเขียวๆนี่คือตำแหน่งวงต่อไปนะครับสำหรับวงจะบีบคือพี่เมียวคิดว่าไอเทมเนี่ยยังไม่มีพี่เมียวคิดว่ามันน่าจะแบบว่าทุกคนพยายามอย่าไปใช้ตั้งแต่ต้นเกมนะครับพยายามใช้ประมาณสักอีกประมาณในวงที่2วงที่3นะครับเพราะว่ามันจะโกงกว่าแบบเออมันจะแบบถ้าแบบว่ามันวงมันจบตรงนั้นเราก็ไปหาแคมป์บ้านตามนู่นตามนี่นะครับก็ประมาณนี้สำหรับไอเทมใหม่นะครับและก็ทุกคนครับเราอัปเดตอีกสิ่งใหม่นะครับนี่ไอรูปเนี่ยพี่แมวรู้สึกว่ามันจะเป็นเหมือนเป็นเขาเป็นนักออกแบบเกมนะครับก็คือเหมือนเป็นเซิร์ฟต้นตำรับเลยเหมือนอารมณ์เหมือนเป็น GM แบบออกแบบแมปนะครับแน่นอนว่าเขาจะออกแบบแคนรูปแบบใหม่นะครับให้มีแชทแคนเห็นไหมครับคือไม่ได้เป็นพิมพ์แชทแบบในนี้เอานะครับมันจะพิมพ์แบบเข้าไปในกดตรงรูปแคนแล้วก็สามารถพิมพ์คุยกันได้เลยนะครับแล้วก็ดีอย่างนึงนะครับไอเทมแคนเนี่ยทุกคนยังไม่รู้ว่าแต้มแคนเนี่ยมันมีความหมายอะไรนะครับคือซีซั่นหน้าเนี่ยปรับให้แคนเนี่ย
มันเอาสามารถเอาแต้มแคนเนี่ยไปแลกอย่างอื่นได้นะครับเอาทุกคนอยากรู้ว่าแลกอะไรบ้างครับโอเคพี่อาจะพาไปดูหน้าต่อไปนะครับก็มีให้แลกหลากหลายมากนะครับไม่ว่าจะเป็นบัตรเปลี่ยนชื่อแล้วก็เป็นที่ชุบชีวิตแล้วก็กล่องสุ่มสกินปืนฟาร์มาร์สครับผมแล้วก็เป็นตั๋วเหมือนตั๋วสุ่มปืนนะพี่อาจะผิดมันเหมือนมันซื้อไอ้นี่เป็นมันมีสกาด้วยนะมันเหมือนเป็นไอเทมที่แบบจัดได้แน่ๆครับบัตรเปลี่ยนชื่อที่คือมันน่าโดนมากครับแล้วก็โอเคครับพี่อาจะพาไปดูหน้าต่อไปนะครับเป็นนั่งของนี่ครับกล่องสุ่มสกินลูกซองไฟแล้วก็สุ่มสกินปืนอื่นแล้วก็ตั๋วโกแล้วก็กล่องอื่นอีกมากมายนะครับแน่นอนว่าพี่เอาคิดว่าถามเราว่าเข้ามาเนี่ยอัพไอแต้มแคนเนี่ยถามว่าหายากไหมพี่เอาคิดว่าน่าจะหายากน่าเหมือนตัวไอแต้มโทเค็นสีแดงนะแล้วก็ไปแลกเอานะครับแบบว่าเล่นแบบอาเคนวันนี้ได้20แต้ม30แต้มอะไรก็ว่ากันไปนะพี่เอาคิดว่าแบบพี่เอาคิดว่ามันดีไหมถ้าแบบเพราะ GM เนี่ยคือพี่เอาคิดว่าในไงโอกาสที่จะปรับแบบของเซิร์ฟนอกพี่เอาคิดว่าเซิร์ฟไทยน่าจะปรับแบบใกล้ๆกันนะครับก็โอเคครับเดี๋ยวพี่มาขอพามาดูชุดใหม่ก่อนนะครับก็คือชุดทางด้านของนี่ครับถ้าใครเห็นอันแรกเนี่ยคือมันเป็นชุดของตัวละครใหม่อยู่แล้วครับน้องๆไม่ต้องสังเกตส่วนชุดหลังนะพี่แมวจำไม่ผิดนะครับของเซิร์ฟนอกเนี่ยเป็นชุดลัคกี้ครับผมเป็นลัคกี้โกนั่นเองลัคกี้โกใหม่นั่นเองนะครับก็ปกติลัคกี้โกใหม่มันจะเป็นชายสลับหญิงหญิงสลับชายใช่ไหมครับก็ประมาณนั้นนะพี่แมวคิดว่าแล้วส่วนไอชุดเนี่ยไอชุดสีดำเนี่ยพี่แมวเคยเห็นแล้วตั้งแต่เซิร์ฟนอกนานแล้วนะครับมันเป็นชุดสำหรับที่เอาชุดเอาดาวอ่ะที่เป็นไอดาวไอเรียกว่าอะไรครับทุกคนดาวไอที่มันสุ่มตอนจบเกมครับแล้วก็เอา100ดาวเนี่ยปกติมันจะแลกได้ชุดราชจรชนสีเขียวแต่อันนี้มันจะเอาไปแลกเป็นชุดไอชุดผู้หญิงนะครับสีดำแล้วชุดนี้เป็นชุดที่แยกส่วนได้ครับเป็นชุดที่ดีพอสมควรนะคือชุดมันเหมือนไอนินจาสีดำเพิ่งออกมาใหม่ล่าสุดในลัคกี้ไดมอนด์เลยนะทุกคนพี่แมวคิดว่ามันคุ้นๆนะครับไม่รู้ว่ามันย้อมแมวหรือเปล่าว่าพี่แมวก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็สำหรับพี่แมวก็จะสรุปนะสำหรับไอเทมใหม่นะที่กำลังจะเข้ามาก็สำหรับอัปเดตใหม่พี่แมวคิดว่าน่าจะเป็นพวกตัวละครใหม่แล้วก็แผนที่ใหม่ไอเทมใหม่ปืนใหม่แล้วก็อาจจะเป็นรูปเล่นการแบบใหม่นะครับพี่เมียคิดว่าอัปเดตครั้งนี้เนี่ยทำให้โทรศัพท์คนที่แบบว่าหลายๆคนเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบว่าแหลกกันเลยทีเดียวนะครับแค่เพิ่มเอฟเฟกต์แบบว่าพุ่งไม้นะครับแต่จริงๆน้องๆก็สามารถไปปรับเอาตั้งค่าในเกมได้นะสำหรับราบลงราบลื่นน้องๆไม่จำเป็นต้องแบบว่ากลัวแบบเอ้ยพี่เครื่องผมมันจะไหวไหม FPS 60ไหมอะไรเน็ตปิงไม่ปิงนะครับก็แน่นอนว่าเกมมันก็ต้องพัฒนาเรื่อยๆนะครับเพื่อให้แบบว่าให้มันออกมาดีขึ้นอ่ะนะคะพี่เมียไปเจอโพสต์ล่าสุดของเจมนะครับนี่ครับเขาเขียนว่าถ้าพิมพ์เขียวราคาถ้านะครับนี่คือไม่ได้ของจริงนะครับคือถ้าพิมพ์เขียวราคา1เพชรนะครับจะแลกสกินปืนอันไหนกันบอกหน่อยอยากให้รู้นะครับก็คือถ้าพิมพ์เขียวราคา1เพชรเนี่ยถ้าน้องๆถามว่าน้องๆถ้ามันเอาเข้ามาเนี่ยสำหรับสายฟรีนี่คือแบบถามว่าสกินไหนมันน่าโดนพี่เมียวในใจนะพี่เมียวชอบเลยฮะสีแดงครับลั่นเร็วเป็น AK ที่ลั่นพี่เมียวในใจพี่เมียวคิดว่า AK แดงกับ AK ทองเนี่ยคือน่าแลกสุดแล้วถามว่า1เพชรเนี่ยพี่เมียวคิดว่าน่าจะมีให้ซื้อแค่1อันน่ะสมมุติว่ามันมีจริงๆนี่คือมันท่านะครับแต่ถ้าเอามาขายจริงๆเนี่ยทางคอมพิวเตอร์เนี่ยพี่คิดว่าไอชิ้นส่วนเนี่ยมันน่าจะขายได้แบบว่าแม่พิมพ์ได้1อันคือ1เพชรเอาไปเลยนะคะก็คือแบบพี่เมียวคิดว่ามันน่าจะแบบนั้นมากกว่านะครับก็คือแบบโอ้ถ้าอันละเพชรนี่คือแบบมันก็จะแบบว่าคืนกำไรให้แก่คนสุ่มนะครับพี่เมียวคิดว่าใครสุ่มไปก่อนนี่น่าจะแบบว่ามีแบบน้อยใจบ้างนะครับแบบโอ้โหเองก็บอกเลยตอนนี้ว่าตอนที่ค่าแบบหมดเยอะนะฮะสำหรับพี่เมียวก็หมดเกือบ5ล้านเพชรนะครับการที่จะได้แม่พิมพ์เจ้าแม่พิมพ์ไอตัวใหม่นะทุกคนคือมันแบบนะก็อย่างว่านะครับ1เพชรเนาะก็คือก็ประมาณนี้แหละครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับพี่เมียวคิดว่าก็ฝากเข้าไปกดติดตามแฟนเพจพี่เมียวหน่อยนะครับสำหรับแฟนเพจ DN Cat ตอนนี้ก็800คนติดตามแล้วก็ขาดอีก200ก็จะได้1,000แล้วพี่เมียวก็จะมาทำคลิปแจกเพชรแจกคงแจกของน้องๆก็ไปช่วยกันกดติดตามให้พี่เมียวหน่อยนะในแฟนเพจพี่เมียวจะได้แบบมีกำลังใจพี่เมียวก็จะเอาไว้อัพกิจกรรมแจกคงแจกเพชรแล้วก็ประกาศผลรางวัลว่าน้องๆได้เพชรหรือไม่ได้น้องๆก็แบบสงสัยว่าพี่ไอคลิปที่พี่ทำไปเนี่ยผลประกาศมันอยู่ไหนผมจะไม่ได้ไปดูนะครับก็น้องๆก็สามารถไปหาดูได้ในแฟนเพจ DN Cat นะครับก็ของแท้ก็คือวันพึ่งสร้างน้องๆอาจจะแบบว่าทำไมผู้ติดตามมันน้อยลงนะครับเพราะว่าเอ้ยทำไมผู้ติดตามมันแฟนเพจมันน้อยนะครับเพราะว่ามันมันก็พึ่งสร้างน้องๆก็โอเคนะก็สำหรับคลิปประมาณก็วันนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับแต่ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับก็ฝากเข้าไปกดติดตามแฟนเพจนะฝากเข้าไปกดนิดนึงนะอาจจะมีสตรีมในแฟนเพจนะครับก็เป็นไปได้นะน้องๆก็ฝากเข้าไปกดติดตามสักนิดนึงนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็นะเจอกันคลิปหน้าแล้วกันบ๊ายบายทุกคนโอเคครับตอนนี้พี่แมวมีแฟนเพจ Facebook เรียบร้อยแล้วครับน้องๆก็ฝากเข้ามากดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับในแฟนเพจเนาะก็เอาไว้ประกาศผลกิจกรรมในการแจกเพชรนะครับก็ฝากน้องๆเข้ามากดติดตามกันเยอะๆนะครับผม ท่านใดกำลังมองหาID game
หรือท่านกำลังหาบัตรเติมเงินบัตรการีน่าเชลหรือจะเป็นไอเทมโค้ดเกม PBRV Free Fire ต้องเว็บนี้นี่เลยขั้นเทพไม่โกงไม่เกียนลิงก์อยู่ข้างล่างนะครับ